ไข่ข้นปูสารภาพไม่เคยทำจะเป็นไข่เจียวไข่ข้นหรือไข่ข้นเดี๋ยวแกรู้กันกับฉันสวัสดีค่ะวันนี้แม่ขอต้อนรับเข้าสู่รายการแม่แซ่บนะคะแม่แซ่บตอนนี้เกียไปตลาดยังไม่กลับมาเลยแม่บ่นว่าแม่อยากกินปูอยากกินแกงจืดเกียเขาเลยไปซื้อของสดมาให้แม่เลยถือโอกาสเปิดรายการให้เขาก่อนเรียกง่ายๆว่ายึดช่องนั่นแหละค่ะแม่ทำไรอะแม่ทำอะไรให้ฉันไปซื้อของสดที่ตลาดแล้วแม่ทำอะไรจ๊ะเปล่าไม่ได้ทำอะไรจริงเหรอแม่ไม่ทำอะไรจริงเหรอโต้งไม่ทำแม่ยึดช่องแล้วแม่ยึดช่องเรียบร้อยแล้วนะแม่ไม่ทำแม่ฉันเป็นไรนี่จะเดินไปไหนยึดช่องฉันเสร็จแล้วก็เดินหนีเปล่าไม่ได้ทำอะไรแม่ยึดช่องอย่างเดียวก็นั่นแหละยึดช่องนิดหน่อยอะไรฉันเพิ่งโดนแฮกช่องมานี่วันนี้ก็คือโดนแม่ยึดช่องอีกเลยอย่างนี้ก็จะบอกว่าเอาจริงๆนะก็คือไปตลาดสดมาเพราะนางบ่นแต่เช้าไงว่าอะไรนะแบบอยากกินปูใช่ป่ะใช่ใช่แล้วอยากกินแกงจืดใช่ป่ะใช่ก็เลยแบบเอาไปซื้อของสดที่ตลาดมาแล้วประเด็นคืออะไรประเด็นคือฉันน่ะได้โจทย์พอดีเลยแกเหมือนนัดกันไว้แกได้โจทย์จากโรซ่าเว้ยแกว่าอยากจะให้แบบทำอาหารให้แม่กินจากความทรงจำวัยเด็กๆความทรงจำวัยวันๆ วานว่าแม่ทำอะไรให้กินตอนเด็กซึ่งตอนเด็กๆแม่ทำแกงจืดให้แกกินเยอะมากเลยใช่แล้วเป็นคนจีนไงบ้านเป็นคนจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยแกงจืดเป็นสิ่งอะไรที่ขาดไม่ได้เนาะด้วยความที่ฉันแบบว่าฉันก็ป่วยไม่สบายอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วแม่ก็อายุเยอะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอาหารกินเองอยู่บ้านอ่ะก็ถือว่าปลอดภัยแม่ถูกค่ะเดี๋ยวเกี้ยก็จะแบบว่าวันนี้ลงทุนทำฝีมือให้แม่กินเพราะว่าจริงๆแล้วการออกไปกินข้าวข้างนอกบ้านมันมีของอร่อยเยอะแยะมากมายเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะสุดท้ายอยู่บ้านกินข้าวกับแม่มีความสุขที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราครอบครัวไปเลยดีกว่าว่าวันนี้พี่เกี้ยจะทำอะไรสูตรเด็ดยังไงเป็นสิ่งที่แบบแม่ทำให้กินตอนเด็กไงตอนนี้ก็อยากทำให้แม่กินบ้างเราต้องดูแลทั้งร่างกายตัวเองเราต้องดูแลแม่ด้วยเพราะว่าแม่อายุเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำอาหารที่แบบว่ากินแล้วดีต่อสุขภาพเข้าครัวกันดีกว่าพร้อมยังพร้อมแล้วสิคะนี่ก็เล่นใหญ่นี่ก็เล่นใหญ่แล้วประเด็นคืออะไรยึดช่องคืออะไรแม่ฮะแม่ยึดช่องทำไมจะเอาไปทำเองมั่งแม่จะเอาช่องไปทำเองไม่ได้เปลี่ยนเรื่องหิวยังรีบไปทำมาให้กินเลยหิวแล้วหิวแล้วค่อยๆจะได้ไม่ต้องคอยนานมาเตรียมตัวทำอาหารเรียบร้อยตอนนี้ให้เจ๊ไปนั่งรอกินอยู่ตรงในห้องรับแขกก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกตอนต้นใช่ป่าวว่าคือชานด้วยสุขภาพก็ไม่ได้ค่อยแข็งแรงมากนะอย่างที่ทุกคนเข้าใจแล้วยิ่งช่วงนี้แกเป็นเรื่องของโควิดที่แบบยังระบาดอยู่ถึงแม้บอกว่ามันจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วยังก็ต้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใส่ใจวัตถุดิบกับเครื่องปรุงเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องกินให้สุขภาพดีถูกไหมแล้วก็นะพอแบบโลซ่าติดต่อมาเว้ยเฮ้ยดีใจเพราะอะไรรู้ป่ะเอาจริงแบรนด์โลซ่าเป็นแบรนด์ที่แบบว่าเกิดมาฉันจำความได้ก่อนฉันเกิดอีกอ่ะฉันพูดเลยฉันก็จะแบบเห็นขวดซอสซึ่งทุกวันนี้ก็ยังซื้ออยู่อันนี้คือหยิบมาให้ดูจริงๆอันนี้คือซื้อไว้ให้น้องสาวนานแล้วยังไม่ได้ทำเดี๋ยวไว้ต้องทำก็จะเห็นขวดซอสแบบนี้อันนี้ไว้ทำมักกะโรนีนะมันเป็นแบรนด์ที่เราใช้แล้วคุ้นเคยตั้งแต่เด็กแล้วแม่ก็แบบมักจะหยิบซอสโรซ่าหรือหยิบเครื่องปรุงโรซ่ามาเพราะเป็นแบรนด์ที่รู้สึกว่ามันคุ้นชินอยู่แล้วแล้วเราไว้ใจได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องมาทำเมนูเนี้ยเพื่อสุขภาพแต่ว่ามีเน้นปูนิดนึงนะแล้วก็เน้นไข่อะไรเงี้ยคือให้แม่กินไงแบบคนสูงอายุแล้วคือแบบอยากจะทำกลับขึ้นไปให้แม่ด้วยเพราะว่าตั้งแต่เด็กอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกเหมือนกันคือลูกคนจีนไงขาดไม่ได้เลยคือแกงจืดแล้วก็น้ำแกงอะไรเงี้ยแล้วสูตรของแม่นะจะเป็นสูตรที่แบบกลมกล่อมนุ่นนี่แล้วก็คือมีความแบบว่าหอมนัวๆแล้วเป็นกลิ่นซีอิ๊วแม่จะไม่ใช้น้ำปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็คือเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบก่อนว่ามีอะไรบ้างซึ่งขาดไม่ได้เลยพอบอกว่าเป็นแบบไม่ใช้น้ำปลาใช่ป่ะเป็นซีอิ๊วแม่ก็ใช้ซีอิ๊วขาวแบบนี้ซึ่งพี่เกียร์อย่างที่บอกก็คือพี่เกียร์ก็พยายามจะใช้แบบว่าลดโซเดียมเพราะว่าต้องดูแลร่างกายตัวเองและต้องดูสุขภาพของคุณแม่ด้วยเพราะอายุเยอะแล้วกินโซเดียมเยอะก็ไม่ดีนะแล้วก็วันนี้แกงจืดที่เราจะทำนะก็คือแกงจืดลูกเงาะก็คือเป็นแกงจืดที่เราเห็นนะง่ายๆแต่เป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็แบบว่ามี texture หลาย texture wow. อันนี้พี่เกียร์ใช้เป็นหมูสับกับหมูบดผสมกันหมูเด้งอันนี้หมูสับกับหมูเด้งนะจ๊ะ
แล้วเราจะต้องแบบมีผักนิดนึงเป็นเห็ดแล้วกันเอาเห็ดหอมเดี๋ยวเราเห็ดหอมสับใส่ลงไปด้วยนี่อันนี้เห็ดหอมสับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เพราะมันเป็นแกงจืดลูกเงาะไงเราก็จะมีวุ้นเส้นแบบตัดเส้นเล็กๆหน่อยแช่น้ำเรียบร้อยแล้วมีผักเพิ่มอีกก็คือเราจะมีแครอทนะสีสวยเชียวแล้วจบท้ายเราจะใส่เป็นใบโหระพาเพราะอะไรช่วงนี้คือโควิดกำลังระบาดไงเราควรจะต้องแบบว่ากินอะไรที่มันมีความเผ็ดร้อนนิดนึงที่จะทำให้แบบรู้สึกว่าฟื้นไข้ไล่เชื้อโรคอะไรอย่างนี้นิดนึงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็น3เกลือก็คือพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีแต่พี่เกียรติแบบทำแบบซอสเก็บเอาไว้นี่โอเคเรามาเริ่มขยันผสมสูตรกันเลยดีกว่ามาเราเริ่มที่เราเอาหมูบดหรือหมูสับใส่กับหมูเด้งรวมกันไปเลยแล้วกันแล้วก็ปรุงรสเสร็จแล้วค่อยใส่เห็ดแล้วก็ใส่วุ้นเส้นตามแล้วขยำแล้วค่อยปั้นเป็นก้อนแล้วเพื่อเตรียมตัวต้มตามด้วยเห็ดหอมแล้วก็วุ้นเส้นนะจ๊ะก็ขยำนะจนวุ้นเส้นกับแบบหมูเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ก็เริ่มแบบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วไม่ต้องตีฟาดนะเราไม่ต้องการความหนึบของหมูมากนักเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันสวยงามเห็นป่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำซุปซึ่งวัตถุดิบไม่ยากเลยไม่มีอะไรยากเลยใช้แค่ซีอิ๊วน้ำตาลนิดหน่อยนะแล้วแครอทต้มแล้วเดี๋ยวมันจะหวานด้วยตัวหมูที่เราหมักลงไปต้มอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำซุปกันไปจ้ะน้ำเริ่มเดือดแล้วเราใส่แครอทลงไปต้มก่อนเลยมันจะได้สุกไงมันจะได้นิ่มเลยอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวตอนนี้คือพอน้ำเดือดแล้วรอบนึงเนี่ยนะก็คือเดี๋ยวเราก็จะปั้นหมูเป็นก้อนๆอย่างนี้ปั้นเป็นก้อนเห็นเหมือนลูกเงาะไหมเหมือนลูกเงาะมากมีวุ้นเส้นเห็นไหมแล้วก็ใส่ลงไปต้มเลยนะอีกสักลูกหนึ่งน่าจะพอเพราะว่าอันนี้เหลือใช่ป่ะเธอก็แบบเดี๋ยวหาถุงปิดแล้วใส่ตู้เย็นทำมื้อต่อไปได้อีกนี่ลูกใหญ่มากเลยอ่ะคือใครชอบกินลูกใหญ่ขนาดไหนก็ทำไปเลยนะแล้วต้มจนสุกแค่นี้แค่นี้พอก่อนแล้วเดี๋ยวพอมันเดือดปุ๊บใช่ไหมเราก็จะใส่ใบโหระพาแต่เราต้องทำไข่ข้นปูให้แม่กินก่อนเพราะฉะนั้นใบโหระพาใส่ไปตอนนี้เดี๋ยวมันจะแบบผักดำงั้นเดี๋ยวรอมันสุกก่อนละกันแล้วเดี๋ยวพี่กี้เอานี่ไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำไข่ข้นปูกันจ้ะก็เดี๋ยวมาทำไข่ข้นปูสารภาพไม่เคยทำจะเป็นไข่เจียวไข่ข้นหรือไข่ข้นเดี๋ยวแกรู้กันกับฉันเป็นครั้งแรกในชีวิตมาที่นี่มีไข่ไก่2ฟองก่อนนี่นะต่อไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราใส่นมพร่องมันเนยจะได้ไม่อ้วนนะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาว2ช้อนชาให้มีเค็มแปรมๆนิดนึงคราวนี้เราก็ตีไข่ให้เข้ากันนะแล้วเดี๋ยวจะได้ไปเตรียมทอดไข่ข้นแล้วก็มีนี่เนื้อปูจ้าจุกๆก้อนใหญ่ๆจ้านี่แน่นๆเลยจ้าโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่ามาก็คือใช้ไฟกลางนะแล้วก็น้ำมันนิดนึงประเด็นคือไม่เคยทำเห็นเขาทำไฟกลางกันฉันก็คิดว่าควรจะต้องใช้ไฟกลางเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะแล้วเขาบอกว่าเวลาใส่ไข่ลงไปใช่ป่ะเสร็จแล้วก็ควักไปควักมาให้กลับไปกลับมาแล้วมันคนพอตุกสุกเสร็จปุ๊บโรยปูเขย่าหน่อยราดเลยจ้าราดเตรียมข้าวไว้เรียบร้อยแล้วนี่เตรียมข้าวไว้ราดเรียบร้อยแล้วจ้านี่เห็นไหมเดี๋ยวจะราดให้ดูสวยๆซึ่งจะสวยหรือเปล่าอีกเรื่องนึงก็เลยทำของตัวเองก่อนถ้าไม่สวยเดี๋ยวตอนแก้มือตอนทำให้แม่กินอีกจานนึงนะไม่เคยทำอ่ะเอาจริงๆหนุ่มจะหนีไปไหนโปรดิวเซอร์ฉันหนีไปเลยอ่ะไม่มีแบบมาไกด์ไลน์อะไรฉันเลยอ่ะมา
ร้อนแล้วนะไฟกลางแล้วใช่ไหมควันขึ้นแล้วควันขึ้นละมาไม่ตื่นเต้นนะกลัวมันไม่สวยอะมามาใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะปิดไฟปิดไฟปิดไฟเฮ้ยอันนี้คือเสร็จแล้วเหรอข้าวไข่ข้นปูสูตรเกี๊ยวแซ่บว้าววายฉันจะบอกเลยเธอคือเธอมันง่ายมากจะบอกว่าเอาลงไปใช่ป่ะคลุกแบบแป๊บเดียวแล้วโรยปูลงไปแล้วคือปักคลักอย่างนี้สุกแล้วเฮ้ยง่ายกว่าที่คิดว่าเดี๋ยวทำอีกจานนึงแล้วเดี๋ยวอันไหนสวยเดี๋ยวให้แม่กินอันสวยรักแม่ต้องให้แม่สวยๆนะเดี๋ยวทำอีกจานมาจานนี้เอาจริงเราต้องทำให้สวยกว่าเดิมแต่ถ้าจานนี้ไม่สวยทำไงก็เอาจานนู้นให้แม่ว้าวตักไปเลยจ้าปูจุกๆจ้าทำกินเองอยู่บ้านอ่ะยังไงก็แบบเลิศกว่าจะใส่อะไรเท่าไหร่ก็ได้ปิดไฟว้าวว้าวยังสวยอยู่ยังสวยอยู่ฉันทำสวยมากจริงๆนี่เห็นป่ะแล้วปูแน่นๆจุกๆนี่เห็นป่ะแล้วดูความเยิ้มของไข่ไข่ยังเยิ้มๆอยู่เลยเห็นป่ะดึง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 แล้วก็มีปูก้อนๆแล้วแม่ฉันนะก็ต้องกินกับอันนี้ตลอดคือแม่เป็นคนกินทุกอย่างกับซอสพริกคือเดี๋ยวไข่เจียวก็กินกับซอสพริกใช่ป่ะขนาดไก่ต้มไก่ตอนแม่ก็กินกับซอสพริกกินจับฉ่ายแม่ก็กินกับซอสพริกหรือของทอดอะพวกที่เป็นแบบหอยจ้อหรือแม่ก็กินกับซอสพริกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องเลือกซึ่งเราเห็นโรซ่าไงเขามีซอสพริกแบบไม่มีน้ำตาลซึ่งพี่เกียร์เป็นเบาหวานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มั่นใจเพราะว่าตัวเองอะจะได้ปลอดภัยจากน้ำตาลด้วยแล้วก็คือต้องช่วยดูแลสุขภาพของแม่ด้วยก็เลยเลือกแบบอันที่ไม่มีน้ำตาลให้แม่แบบอันนี้นะจ๊ะโอเคได้งั้นข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูน้ำแกงต่อก็คือเดือดแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะใส่ใบโหระพาให้กลิ่นมันหอมนะแล้วก็เดี๋ยวตักใส่ชามเลยแต่แกดูสิลูกเงาะฉันน่ะเม็ดเป่งมากเลยแกมาดูนี่มาอันนี้เห็นป่ะ2ลูกคือล้นทัพพีอ่ะจุกๆอ่ะเห็นป่ะกำลังกินเลยแล้วเดี๋ยวพี่เกจะใส่ใบโหระพาเลยแล้วกันนะอ่ะใส่ปุ๊บหอมปั๊บแล้วปิดไฟเลยไม่ต้องนานมากเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดำว้าวเป็นไงแม่จะต้องปรับปรื้มที่มีลูกเก่งเช่นฉันทำอาหารครั้งแรกก็อร่อยขนาดนี้แม่ยังไม่ได้ชมนะฉันมโนไปเองก่อนเดี๋ยวเราเตรียมยกออกไปให้แม่กินกันนี่น่ากินมากแล้วนี่คืออะไรจ๊ะอันนี้คือไข่ข้นปูด้วยจ้านี่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 ว้าวไปไปกินข้าวกันว้าวมาเรียบร้อยแล้วน่ากินมากแม่หิวยังหิวสิรอตั้งนานน่ะนี่แม่น่ากินไหมกินปูก้อนเบลอเลยใช่ใช่ใช่อันนี้คือทำให้แม่ก็คือเป็นไข่ข้นปูแล้วเนื้อปูเป็นก้อนๆเลยน่ากินใช่ไหมดีดีนี่ก็นี่ต้องมาถ่ายเลยจะได้กินละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นช่องฉันแม่นี่คือจะช่องจริงจังเหรอนี่คืออะไรมีการเรียกตากล้องบอกว่ามาถ่ายที่แม่มาถ่ายดีแม่จะกินหน่อยนะกินก่อนเดี๋ยวยังขาดนี่ไงอันนี้ก็คือซอสพริกเพราะว่าปกติแม่เป็นคนกินกับซอสพริกทุกอย่างเลยถูกป่ะเกียร์จับตั้งแต่เด็กเลยก็คือแม่กินแบบหอยจ้อก็กินกับซอสพริกไก่ต้มไก่ตอนก็กินกับซอสพริกเป็ดพะโล ก็กินกับซอสพริกวันนี้กินไข่เจียวก็ต้องกินกับซอสพริกมาเดี๋ยวบีบให้ใส่ให้แม่ในถ้วยให้แม่แค่นี้พอที่เหลือของฉันเดี๋ยวฉันบีบโชว์ดีๆเลยอันนี้บีบให้แม่ก่อนแม่ลองชิมดูว่าฝีมือเกี้ยดีหรือเปล่าไข่ข้นทำครั้งแรกในชีวิต
กินได้ไม่ได้ก็งวดนี้แหละอ่ะเดี๋ยวก็รู้เยอะหน่อยนะอ้าวเลยฉันรู้ว่าเธออ่ะชอบกินซอสพริกเจ๊เกียงเอาปูด้วยแม่เอาปูด้วยปูปูก้อนใหญ่ๆเลยอ่ะแล้วพอกินกับซอสพริกแล้วดีมะดีใช่ไหมนี่แม่ต้องตักปูก้อนใหญ่ๆแม่อยากกินแต่ไข่ไม่เอานี่เดี๋ยวตักให้ได้เวลาแกงแม่เจ๊เกียงซวบคำเล็กๆหน่อยคำเล็กๆแต่ปูเยอะๆไงนี่เห็นไหมข้าวไม่ต้องเยอะเอาปูเยอะเอาปูเยอะนางรีเควสต์ปูนี่นี่นี่ฉันให้ดูนี่ก่อนที่จะป้อนนางเห็นไหมปูเยอะไหมนี่ว้าวหนึ่งสองสามเหมือนฉันแกงแม่เลยอ่ะเหมือนฉันแกงแม่อ่ะปูอีกนิดนึงปูสดมะปูสดมะอร่อยมะอ่ะแม่นั่งกินจะบอกนะว่าตอนเด็กๆใช่ป่ะแม่จำได้ป่ะตอนเด็กๆ เวลาแม่ทำอาหารให้กินเกี้ยกินตอนเด็กๆอ่ะแม่มักจะทำเป็นแกงจืดแล้วตอนเด็กๆแม่จะบอกว่าเกี้ยไม่ค่อยแข็งแรงต้องบำรุงเลือดแม่จะต้องน้ำแกงพวกสิงจีน้ำแกงตับอะไรอย่างเงี้ยเกี้ยจำได้เลยแล้วก็แบบต้มกระเพาะหมูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนจีนเขาถือกันว่าจะต้องแบบกินพวกอย่างนี้บำรุงเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเกาเหลาเครื่องในหมูแล้วแม่ก็จะทำให้เกี้ยแม่ก็จะทำให้เกี้ยกินบ่อยๆแล้วก็ที่ชอบนะตอนเด็กๆที่แม่แบบทำบ่อยๆอีกแล้วฉันชอบคือน้ำแกงหัวไชเท้าต้มกับกระดูกหมูใช่ป่ะคราวนี้เกียร์ก็เลยต้องทำน้ำแกงให้แม่กินบ้างอันนี้คือน้ำแกงลุงเงาะที่เราคุยกันคือหมูสับนั่นแหละแม่แต่ว่าเกียร์ทำรสอ่อนๆให้แม่แล้วก็คือแบบดูดิลูกเป็นบักเอกเลยแม่ให้กินทั้งคำไหวไหมแม่ดูสิแม่กินทั้งคำไหวไหมอันนี้คือหนึ่งลูกอ๋อพอดีเต็มปากเลยเต็มปากแม่กินไหวไหมเอาครึ่งลูกก่อนมาครึ่งลูกไหมครึ่งลูกไปมาอ่ะชิมน้ำซุปก่อนมาเอาช้อนมาลองชิมว่าน้ำแกงชอบรสประมาณนี้ไหมอ่ะรสอ่อนๆหน่อยนะหอมดีหอมไหมหอมได้กลิ่นโหระพาไหมใช่เป๊ะเลยช่วงเนี้ยโควิดเราต้องแบบดูแลร่างกายเราก็แบบไล่โควิดไล่เชื้อโรคนิดนึงเดี๋ยวตัดลูกเงาะให้แม่ครึ่งลูกพอถ้าลูกแม่จะนะไม่ไหวเดี๋ยวฉันตัดให้แม่นะเต็มปากเต็มคำไหมเนื้อมันแดงใช่แล้วหอมหอมไหมหอมมาแล้วซดน้ำแกงคล่องคอเชงๆไหมรู้สึกจะมีกลิ่นซอสด้วยนะใช่นิดนึงเจ๊ใส่ซีอิ๊วขาวให้แม่แล้วก็เป็นซีอิ๊วขาวที่แบบเจ๊ดูแลแม่ด้วยไงเพราะว่าเอาแบบที่ลดโซเดียมเราจะได้แบบดูแลร่างกายสุขภาพกินโซเดียมเยอะๆไม่ดีแม่งั้นเดี๋ยวให้แม่นั่งกินไปก่อนฉันจะมาชิมฝีมือตัวเองบ้างเพราะฉันยังไม่ได้ชิมเลยที่ทำเนี่ยแม่ไม่ได้ชิมอะไรเลยนะทำไปอย่างนั้นแหละมันอร่อยเองขอมาชิมฝีมือตัวเองแป๊บหนึ่งมาใส่ซอสพริกก่อนนะสูตรแม่ฉันว้าวสุดแม่ซอสพริกกินกับอะไรก็อร่อยจริงแล้วปูสดมากแม่ไข่ก็นัวนุ่มใช่เก่งจังเลยแม่มันก็เหมือนแม่แล้วจ้ะมีการบอกว่าก็เหมือนแม่อีกนี่คือแบบไม่ได้ยอมกันเลยนะคือฉันชมตัวเองไม่ได้นะต้องชมโยนเขาตัวเองว่าก็เหมือนแม่กลมกล่อมเนาะกำลังดีแล้วหอมหอมมากหอมจริงๆทั้งเด้งทั้งหอมปูเป็นก้อนๆเลยจ้าไข่นัวๆจ้าก็เป็นอีกหนึ่งฟล็อกนะที่พี่เกียร์รู้สึกว่าเฮ้ยมีความอิ่มเอมเปรมปรีคือมีความสุขเลยอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วปกติแล้วอ่ะก็จะออกไปถ่ายรายการข้างนอกหรือซื้ออาหารกินกันประจำนะแม่เนอะเราก็มีทำอาหารกินกันบ้างแต่แบบว่าบางทีก็คือจะแบบไม่ได้ทำบ่อยแต่เอาจริงเวลากินข้าวอยู่บ้านกินกับแม่แม่มีความสุขไหมมีค่ะ อยู่พร้อมหน้ากัน ใช่แม่คือคนเป็นแม่เขาต้องการอะไรมากกว่านี้ไงเขาต้องการที่แบบให้ลูกอยู่ด้วยอะไรด้วยเนอะแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันมีความสุขเลยอย่างงี้ใช่
แม่อยากพูดอะไรไหมก็อยากจะพูดว่าวันนี้กินอาหารได้อร่อยเพราะธรรมดาลูกไม่ค่อยได้อยู่บ้านกินกับแม่แต่วันนี้ลูกกินกับแม่เนี่ยอาหารก็จะรู้สึกอร่อยและมีความสุขค่ะเฮ้ยแกฉันน้ำตาคลออ่ะคือก็เป็นว่าจริงๆแล้วก็คือขอบคุณโรซ่าเนาะที่แบบว่าอยู่คู่ครัวไทยอยู่คู่คนไทยมาแบบ50กว่าปีแล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตในครอบครัวพี่เกียด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าคือตั้งแต่เด็กอย่างที่บอกคือตั้งแต่จำความได้อะเวลาแม่จะใส่ซอสมะเขือเทศจะทำอะไรให้กินอ่ะก็คือหยิบมาก็คือโรซ่าอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่ทำให้ฟล็อกนี้มีความสุขมากแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบอยู่บ้านทำอาหารให้คุณพ่อคุณแม่กินบ้างเชื่อสิว่าท่านมีความสุขมากเวลาลูกๆอยู่ใกล้ๆอย่าไปรำคาญท่านซึ่งบางทีมีไหมยอมรับมีรำคาญนางก็งอนนู่นนี่นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาจะต้องการอะไรไปมากกว่านี้ก็การที่อยู่กับลูกได้มีความสุขอยู่กับลูกจริงไหมจ๊ะจริงจ้ะอ่ะกินต่อดูสิแก้มมันหมดเลยเอาปูอกไข่มาอยู่ที่หน้าจนเต็มๆงั้นปิดจบบล็อกเลยแล้วกันนะแม่เนาะเราจะได้กินข้าวกันต่อเนาะเพราะยังมีแกงจืดมีอะไรอีกก็เป็นว่าถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกด้วยที่สำคัญนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอ่ะอย่าลืมหาเวลาอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็ทำอะไรอร่อยๆให้ท่านกินแล้วก็ดูแลท่านด้วยการเลือกวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ดีต่อสุขภาพด้วยไปก่อนนะจ๊ะแม่กินต่อไหมกินต่ออ่ะกินต่อกินเลยอ่ะไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าจุ๊บจุ๊บ